X Duo Link 2 Balance Max แดกแอมตัวจิ๋วสเปคแรงเกินตัวรองรับหูฟังกำลังขับสูงๆได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอินเอียร์เอียร์บัดจนไปถึงเฮดโฟนฟูลไซส์ด้วยเทคโนโลยีชิปแดกขั้นเทพจากไซรัสโลจิกที่จะรองรับการฟังเพลงระดับไฮเลสออเดโอรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซลและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้อย่างลงตัวสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลลีไซด์วันนี้เรามีแดกแอมขนาดจิ๋วรุ่นใหม่จากทาง X Duo ในรุ่น Link 2 Balance Max ที่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้มีความโปร่งใสสะอาดเป็นธรรมชาติโดยมีค่า SNR สูงถึง128เดซิเบลซึ่งจะมีความผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงที่น้อยที่สุดโดยทาง X Duo ได้ใช้ชิปแดกจากไซรัสโลจิกแบบคู่ในรหัส CS43131ซึ่งจุดเด่นของชิปตัวนี้จะมีขนาดเล็กกินพลังงานน้อยแต่ให้กำลังขับที่สูงรองรับกำลังขับสูงสุดได้ถึง600โอห์มทำให้ชุดหูฟังที่มีกำลังขับสูงๆขับได้แบบสบายๆด้วยคุณสมบัติของชิป CS43131 ที่รองรับความผิดเพี้ยนของเสียงได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ X Duo Link 2ในรุ่นก่อนโดยจะรองรับการถอดรหัสเสียงระดับ PCM 384กิโลเฮิรตซ์32บิตและรองรับ DSD 256แบบ Native ในส่วนของภาคจ่ายไฟของ X Duo Link 2 Balance Max ได้เลือกใช้ชิปของ Texas Instruments ในรหัส TPS 65133ที่ให้กำลังขับไฟสูงถึง250มิลลิแอมเรียกได้ว่าถึงจะเป็นหางหนูแต่ก็มีกำลังไฟที่รองรับชุดหูฟังที่มีกำลังขับสูงๆได้อย่างเพียงพอโดยช่องสัญญาณ 3.5 จะมีกำลังขับอยู่ที่200มิลลิวัตต์และช่องบาลานซ์ 4.4 จะมีกำลังขับสูงสุดถึง270มิลลิวัตต์ในส่วนของการออกแบบ X Duo Link 2 Balance Max ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC ทั้งบอดี้ด้านหน้าและด้านหลังประกอบด้วยวัสดุกระจกที่ทนแรงกดได้ถึง 2.5D ทั้ง2ด้านทำให้มีความทนทานในการใช้งานตัวเครื่องมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของช่อง USB Type Cที่จะรองรับการใช้งานในรูปแบบของ USB DAC ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายในฝั่งด้านขวามือของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงและปิดเปิดตัวเครื่องและด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของสวิตช์ปรับโหมดการใช้งานโดยจะแบ่งเป็น2โหมดใหญ่ๆได้แก่โหมด USB ที่จะมีเลือกให้ใช้งานมีให้เลือกได้กัน2โหมดได้แก่ UAC 1.0 และ UAC 2.0 โดย UAC 1.0 จะเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องเล่นเกมในส่วนของโหมด UAC 2.0 จะรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟสูงอย่างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆในส่วนของโหมดพลังงานก็จะมีให้เลือกได้กัน2รูปแบบได้แก่แบบธรรมดาและแบบเทอร์โบโดยด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นในส่วนของช่องสัญญาณโดยจะมีช่องสัญญาณให้ใช้งานได้ถึง2ช่องด้วยกันได้แก่ช่องสัญญาณแบบ 3.5 มมและช่องสัญญาณแบบบาลานซ์ 4.4 มมในส่วนของการเชื่อมต่อ X Duo Link 2 Balance Max ที่จะรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยเสียบผ่านช่อง USB-C ของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนทั้งฝั่ง Android และ Apple หรือเครื่องเล่นเกมอย่าง Nintendo Switch และยังเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยรวมไปถึงการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันในการฟังเพลงออนไลน์ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น Tridon, Apple Music รวมไปถึงการชมวิดีโอผ่าน YouTube หรือช่องหนังต่างๆก็สามารถรีดรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาจากหูฟังได้อย่างดีที่สุดโดย X Duo Link 2 Balance Max จะมีให้เลือกซื้อได้กันถึง2สีด้วยกันได้แก่สีเทาและสีเขียวได้เวลามาแกะกล่อง X Duo Link 2 Balance Max กันแล้วนะครับมาดูกันครับว่าภายในกล่อง X Duo ได้ให้อะไรมาบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอดีมือด้านหน้าสกรีนโลโก้ X Duo Link 2 Balance เมื่อทำการเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับเครื่อง X Duo Link 2 Balance Max อยู่ด้านในด้านในกล่องเมื่อเปิดออกมาเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานและใบรับกันและด้านในสุดของตัวกล่องจะเป็นในส่วนของสายสัญญาณในการเชื่อมต่อแล้วมาดูอุปกรณ์แต่ละตัวเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวเครื่อง X Duo Link 2 Balance Max แล้วมาดูรอบๆตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของสายสัญญาณการเชื่อมต่อก็จะมีสาย USB-C to Lightning สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple มาให้1เส้น
สาย USB-C to USB-C 1เส้นและหัวแปลง USB-C ต่อกับคอมพิวเตอร์อีก1ชิ้นรวมไปถึงคู่มือการใช้งานและใบรับประกันแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นมาดูในส่วนของแนวเสียง X Duo Link 2 Balance Max กันบ้างนะครับเนื้อเบสมีขนาดปานกลาง Impact แรงปะทะกำลังดีให้ Dynamic น้ำหนักของเนื้อเบสในส่วนของเสียงกลองและกีตาร์เบสที่ฟังสนุกเสียงในย่านแหลมแอบถอยเล็กน้อยและเก็บรายละเอียดของเนื้อเสียงและขับออกมาได้อย่างชัดเจนเสียงในย่านร้องออกในโทนอุ่นใสโปร่งเป็นธรรมชาติเนื้อเสียงมีความอุ่นตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงมีความกว้างโปร่งใสทำให้เสียงในแต่ละย่านเกิดความสมดุลและเข้ากันทำให้การแยกชิ้นดนตรีทำออกมาได้อย่างมีมิติรองรับการฟังเพลงได้หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เน้นจังหวะอย่างร็อกป๊อปแดนซ์ EDM อันนี้ซองก็ฟังได้สนุกรวมไปถึงแนวเพลงที่เน้นเสียงร้องประสานไม่ว่าจะเป็น R&B เพลงจีนหรือเพลงแนว cover acoustic ก็รีดรายละเอียดของเสียงร้องและเสียงแหลมออกมาได้เป็นอย่างดีสำหรับแนวเสียงเมื่อใช้งานร่วมกับการเล่นเกมผ่านเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียบช่องหูฟังแบบธรรมดาจะให้คุณภาพเสียงในด้านความชัดเจนของตัวเนื้อเสียงเมื่อเราทำการเล่นเกมเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่เสียบตรงผ่านช่องหูฟังในส่วนของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Apple Music หรือ Tidal Music ก็สามารถรีดรายละเอียดของเสียงที่ออกมาได้อย่างชัดเจนยิ่งถ้าได้ใช้งานร่วมกับชุดหูฟังที่ใช้หัวสัญญาณแบบบาลานซ์ 4.4 มิลลิเมตรยิ่งจะทำให้เราได้ยินรายละเอียดเสียงในแต่ละย่านมีมิติและความกระชับมากขึ้นถือว่าเป็นแดกแอมหางหนูที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นเดิมได้เป็นอย่างดีโดยความคิดเห็นส่วนตัว X Duo Link 2 Balance Max เป็นแดกแอมหางหนูขนาดจิ๋วที่มีคุณภาพแถมมีกำลังขับที่สูงรองรับการใช้หูฟังกำลังขับสูงๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนก็สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนธรรมดาให้เป็นเครื่องเล่นเพลงระดับไฮเรสได้เลยทีเดียวรวมไปถึงการเชื่อมต่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเกมคอนโซลที่จะรองรับการใช้งานในด้านของคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นกว่าการเสียบช่องสัญญาณโดยตรงซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดแดกแอมหางหนูที่เน้นคุณภาพเสียงและให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนรองรับชุดหูฟังกำลังขับสูงๆได้แบบสบายๆแถมยังตอบโจทย์การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายในราคาที่จับต้องได้และในวันนี้ X Duo Link 2 Balance Max ของแทบกันสูตรมีจำหน่ายแล้วในราคา 5,490 บาทหากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ LINE @freeo หรือช่องทาง Inbox Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริซายกับการรีวิว X Duo Link 2 Balance Max ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ